็ปรับอันนี้นะเป็นตอนเห็นไหมมันก็มีแสงมาแล้วแต่แน่นอนครับว่าการทำแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะคือทำแค่นี้เนี่ยมันเป็นการทำที่ผิดนะเพราะว่าเห็นไหมทุกคนไอ้พวกตอนฟ้าเนี่ยเวลามันมืดนะครับก็ไอ้แสงไฟเนี่ยมันก็จะส่องสว่างไม่เพียงพอนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็เลยจะมาสอนการทำให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสว่างขึ้นก็เลยนะครับทุกคนเนี่ยทำเลยขอเราวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นลูกกลมครับทุกคนนะครับเปลี่ยนอะไรได้มาอันนึงนะจะเป็นอะไรได้แล้วก็ปรับเป็นนีออนนะก็ปรับนี้เลยก็มาปรับเป็นนีออนนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราคลิกนะสมมตินะครับมันเป็นบิดนะแล้วเราอยากเปลี่ยนแต่พอเรากดนีออนแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนให้นะครับดีก่อนนะครับแล้วก็มาทำการเปลี่ยนเป็นนีออนนะต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยเราให้เรากดไปที่พาร์ทนะครับให้เรากดบวกนะฮะแล้วก็กดไปที่ไฟไลท์นะฮะนี่นะฮะนี่เลยตรงนี้นี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่ตรงเมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะครับที่เกี่ยวกับความสว่างนะฮะนี่ให้เห็นไหมทุกคนปรับได้นะครับนี่เลยแต่บางทีตรงนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวผมทำการทำตัวบล็อกเพื่อขึ้นมากั้นให้มันไม่เป็นให้มันมืดๆก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมองเห็นจะไม่ชัดนะก็อันนี้ผมก็ทำลวกๆนิดนึงนะฮะสำหรับตัวกระแพงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้จริงจังอะไรกับมันอยู่แล้วนะฮะจำลองแบบมืดเลยนะมือพยายามจะทำให้มืดที่สุดนะอ่ะอันนี้นะฮะแล้วก็เสร็จปั๊บนะตรงนี้แล้วเราก็เลือกไปที่ point line ฮะอีกรอบนะแล้วก็ทำการเลือกมาที่ตรงนี้เลยตรงนี้ได้ทุกคนให้ทุกคนปรับได้นะแต่ผมจะปรับปุ๊บเห็นไหมทุกคนจะสังเกตว่ามันสว่างนะสว่างขึ้นเยอะเลยนะทุกคนอันนี้ผมปรับไว้เป็น40เดี๋ยวผมปรับไว้เป็น0ปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่เลขไปนะ100อะไรแบบนี้อ่ะเห็นไหมผมไม่รู้ว่าใส่ได้เท่าไหร่นะลองก้าวๆดูอ่ะใส่ได้แค่ประมาณ95ตัวนะครับอันนี้สว่างสุดแล้วนะสว่างจ้าเลยนะนี่แหละโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนี่ก็ไปกันแล้วครับคลิปง่ายๆครับบ๊ายบาย